ือเนี่ยแหละไปกับท่านผู้ว่าแล้วก็มีห้องนิวเจนเนาะมีน้องมัธยมบอกผมไม่อ่านหรอกของแบงค์ชาติพูดจาไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็เลยเป็นบ่อเกิดของวันนี้ว่าเฮ้ยเราอยากได้คนรุ่นใหม่มาช่วยเราคิดเพราะว่าอะไรน้องอยู่ในเทคโนโลยีน้องคุยกับเพื่อนน้องอาจจะใช้ช่องการสื่อสารที่พี่ไม่ใช้หรือคำที่พี่ไม่ใช้คือพี่รู้สึกว่าภัยการเงินอะสำหรับเด็กๆจะไม่ค่อยเจอแต่คนที่จะโดนส่วนใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราอันเนี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้คุยการที่เราได้ไปเจอมาอยากได้มีทั้งคอนเซ็ปต์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้ที่จะบอกพี่ว่าเฮ้ยพี่ทำแบบเนี้ยมันจะได้ที่พี่อยากได้หรืออย่างน้อยได้มากขึ้นแต่สิ่งที่พี่อยากได้ด้วยก็คือเฮ้ยมันทำได้จริงได้มาบรรยายแล้วก็มาพบกับน้องๆที่มาร่วมโครงการในส่วนของ Communication Hackathon ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นโครงการแล้วก็โปรเจกต์ที่ดีมากๆเลยครับที่จะทำให้คนเนี่ยรู้เท่าทันเรื่องของภัยการเงินแล้วก็เชื่อมากๆเลยครับว่าน้องๆที่เข้ามาในโครงการนี้กำลังทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับช่วยให้หลายๆคนเนี่ยไม่ต้องสูญเสียเงินแน่นอนว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆกับชีวิตเขาอยากให้กำลังใจน้องๆนะครับไม่ว่าเราจะชนะหรือไม่ชนะมันไม่สำคัญเลยแต่มันเป็นก้าวหนึ่งเนี่ยก้าวแรกที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจมันจริงๆได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรและได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารที่นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยสวัสดีครับพวกเราทีมร้อยเทคนะครับพวกผมเรียนนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณากันครับผมเองเนี่ยพอมีความรู้ทางด้านนี้ก็เลยอยากจะเอาความรู้เรื่องนี้เนี่ยครับเอามาประยุกต์ใช้กับการแข่งรายการนี้ครับที่เป็นการทำสื่อเพื่อทำให้คนรู้เท่าทันภัยการเงินครับผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยครับก็มีพ่อแม่มีญาติผู้ใหญ่ที่แบบเขาก็เคยเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางการเงินทั้งโลกออนไลน์ผมเองก็อยากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่อยากให้มีใครต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ครับผมตอนแรกที่พวกเราเจอประกาศบน Facebook อะครับก็คิดว่าเรื่องมันค่อนข้างใกล้ตัวแล้วก็คนต่อไปแบบที่จะโดนอาจจะเป็นพวกเราหรือว่าครอบครัวก็ได้อะครับพอคิดได้แบบนั้นก็คือคิดว่าเอ้ยเราพวกเราก็น่าจะแชร์น่าจะแบ่งปันไอเดียความคิดว่าจะแก้ปัญหามันยังไงอะครับในส่วนของความรู้สึกหลังเข้าร่วมนะคะก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มมากเยอะเลยค่ะในส่วนของพาร์ทที่ชอบที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพาร์ทที่พี่สารวัตรมาพูดเนาะเพราะว่าบางทีก็เรื่องที่เทคนิคการโกงที่คนร้ายใช้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องตลกแต่ว่าบางทีก็คนก็ไม่รู้ก็เลยอยากทำให้เราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้มากขึ้นให้สารเนี่ยไปถึงเขามากขึ้นค่ะในส่วนของเซสชันนะคะที่ชอบที่สุดคือเซสชันที่มาสอนเรื่อง storytelling ค่ะพอรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นคีย์หลักหรือว่าแก่นหลักในการที่จะทำยังไงให้เราสื่อสารแล้วไปถึงคนที่รับสารได้ตรงจุดและตรงประเด็นที่สุดซึ่งพี่บีก็สอนแล้วก็ให้อะไรกลับมาเยอะมากเลยค่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปวันนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนเลยนะครับให้มาร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์นะครับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบนะครับกับการประกวดรอบสุดท้ายเนี่ยวันที่12กรกฎาคมนะครับที่ Facebook Live ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือลิงก์นะครับที่อยู่ในวิดีโอตัวนี้นะครับหรือว่าที่อยู่ในแคปชั่นนะครับอย่าลืมคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วกด Favorite Save เอาไว้วันที่12เจอกันครับ